วัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายการ Oh My Dish by KCG วันนี้ผมขอเอาใจชีสเลเวอร์กันหน่อยนะครับแล้วถ้าพูดถึงชีสก็คงต้องนึกถึงเมนูชีสฟองดูใช่ไหมล่ะครับวันนี้ผมก็เลยขอเอาชีสฟองดูมาประยุกต์กับแป้งป่อเปี๊ยะครับในเมนูชีสฟองดูสเต็กครับไปดูวัตถุดิบกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวน้ำจิ้มกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกผมก็จะซอยพริกชี้ฟ้าหยาบๆนะครับเพื่อไปเข้าเครื่องปั่นอีกทีแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็แอปริคอตอบแห้งนะครับเราจะใส่น้ำส้มสายชูไปเพื่อจะได้ปั่นง่ายครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับแล้วก็เกลือประมาณครึ่งช้อนชานะครับเพื่อตัดหวานตัดเปรี้ยวนะครับตั้งให้เดือดนะครับแล้วก็อีกสักพักนึงนะครับตัวซอสก็จะข้นขึ้นครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวชีสฟองดูของเรากันนะครับอันนี้ผมใช้เป็นชีสฟองดูของเอมี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเขามี2รสชาติครับก็คือตัวนี้เป็นตัวออริจินอลครับอีกอันนึงจะเป็นรสกอร์กอนโซล่าชีสครับหรือว่าบลูชีสนั่นเองครับโดยผมจะหั่นเป็นแท่งนะครับตามแนวยาวครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวพาร์มาแฮมนะครับมาหั่นครึ่งครับแล้วผมก็จะใช้แป้งปอเปี๊ยะของ KG Prestige Spring Roll นะครับมาห่อปอเปี๊ยะของเราเนี่ยครับจะเห็นถึงความเหนียวนุ่มของตัวแป้งปอเปี๊ยะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ทำแป้งเปียกขึ้นมานะครับเพื่อผสานเวลาเราม้วนแล้วแป้งจะได้ไม่ปริออกนะครับโดยผมก็จะใช้น้ำเปล่ากับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับอัตราส่วน1ต่อ1ครับเราก็วางตัวพาร์มาแฮมลงไปก่อนนะครับแล้วก็เอาชีสฟองดูของเราครับวางไว้โรยด้วยแอปริคอตนะครับที่เราหั่นเตาไว้แล้วเวลากัดไปก็จะเจอความเค็มความหอมของชีสนะครับแล้วก็เจอความหวานของตัวแอปริคอตครับแล้วก็เพิ่มความกรุบกรอบด้วยตัววอลนัทครับอันนี้เราก็อบมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับทาตรงขอบๆนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทอดในน้ำมันร้อนแบบ deep fry ได้เลยครับเป็นการทอดแบบน้ำมันท่วมนะครับใช้เวลาทอดประมาณ15วินาทีนะครับด้วยไฟแรงข้างนอกก็จะเกรียมสวยนะครับสีน้ำตาลอ่อนๆและข้างในก็ชีสเราก็จะละลายพอดีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับหน้าตาเปลี่ยนไปจากฟองดูที่ทุกคนเคยรู้จักกันเลยใช่ไหมล่ะครับแถมยังมีความสนุกในการรับประทานมากขึ้นที่สำคัญทำง่ายหน้าตาดีครับอร่อยมากเลยครับตัวชีสนะครับที่ออกรสชาติเค็มๆพอไปเจอแฮมแล้วก็มาเจอกับซอสหวานๆเข้ากันมากเลยครับและถ้าใครทำแล้วนะครับอย่าลืมถ่ายรูปแชร์แล้วก็ติด Hashtag KCGOMD มาด้วยนะครับสำหรับใครที่จดสูตรหรือว่าวัตถุดิบไม่ทันสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook KCG Corporation ครับส่วนครั้งหน้าจะมีเมนูอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ Oh my dishยังมีอีกหลากหลายเมนูให้ทุกคนได้ลองทำตามกันนะครับและถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กันด้วยนะครับส่วนวัตถุดิบก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าสามารถเข้าไปช็อปออนไลน์ได้ที่ KCG House Shopping Online แล้วมาสนุกกับการทำอาหารด้วยกันนะครับเพราะผมเชื่อว่ามากกว่ารสชาติคือประสบการณ์ที่คุณสามารถสร้างสรรค์เองได้ครับ